ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะโอ๊ตปราโมทพูดครั้งแรกหลังโดนเบนซ์เลสซิ่งด่าแรงไม่รู้กาลเทศะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่เหล่าบรรดาแฟนคลับลุ้นให้กลับมาสำหรับแพทณประภาตันตระกูลและเบนซ์เลสซิ่งที่ทั้งคู่หยุดความสัมพันธ์ไว้เพียงแค่เพื่อนที่ดีต่อกันและยังคงทำหน้าที่พ่อและแม่ของน้องเลสซิ่งอีกทั้งระยะหลังทางด้านสาวแพทก็ดูเหมือนว่าจะสนิทสนมกับหนุ่มนักร้องโอ๊ตปาโมดปาทานเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่ทำรายการด้วยกันงานนี้ทางด้านแฟนคลับกับจับคู่จิ้นให้ดูเหมือนว่าเคมีของทั้งคู่จะเข้ากันมากๆทำให้กระแสคู่จิ้นเข้ามาอีกครั้งกับสาวแพทณประภาและหนุ่มโอ๊ตปาโมดได้ออกมาโพสต์ภาพคู่กันหลังพากันไปรับน้องเลสซิ่งที่โรงเรียนซึ่งทางด้านหนุ่มโอ๊ตนั้นเป็นคนเรียกร้องเองต่อมาทางด้านหนุ่มเบนซ์เลสซิ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวพร้อมระบุแคปชั่นเอาไว้ว่ารู้กาลเทศะหมายถึงความเหมาะสมและความไม่ควรความควรงานนี้ทางด้านชาวเน็ตก็เลยจับโยงไปที่รูปภาพของสาวแพทณประภาและหนุ่มโอ๊ตนั่นเองล่าสุดทางด้านหนุ่มโอ๊ตก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าดังกล่าวโดยทางด้านหนุ่มโอ๊ตได้กล่าวไว้ว่าก็ไม่น่าจะเกี่ยวกับผมเพราะผมกับแพทเป็นแค่เพื่อนร่วมงานกันผมสนิท กับแพทแต่ผมรู้อยู่แล้วเรื่องความเหมาะสมผมให้เกียรติและเคารพผู้หญิงทุกคนที่ร่วมงานกับผม